วันนี้จะมาสอนเบิกเงินที่ Adobe Stock นะครับผมนะใครกำลังจะเบิกเงินจากเว็บนี้แล้วยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะกดกดปุ่มไหนดีอะไรยังไงนะครับจริงๆมันไม่ยากนะแต่หลายคนเนี่ยเวลาเบิกครั้งแรกเนี่ยจะเสียวๆหน่อยนะครับยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมที่หน้าแดชบอร์ดนะครับเราก็ไปคลิกที่ตัวเลขยอดรายได้ของคุณนะครับ Variable Earning ก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม Payout นะครับตรงนี้เขาก็จะถามว่าเป็นพลเมืองของสหรัฐหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอบ no ไปกด continue นะครับตรงนี้จะเลือกการจ่ายเงินแบบไหนนะครับเป็นจาก Payoneer PayPal หรือว่า Skrill นะครับผมเลือก Payoneer กด continue นะสำหรับบางคนที่ยังไม่เคย connect ยังไม่เคยเชื่อมระบบ Payoneer กับ Adobe Stock นะครับตรงนี้มันก็จะเด้งมาแบบนี้แล้วก็คลิกปุ่มนี้ครับ Proceed to Payoneer ของผมมี account ที่ Payoneer อยู่แล้วนะครับก็จะคลิกปุ่มนี้ตรงนี้นะ Already have a Payoneer account นะครับก็จะให้ล็อกอินเข้าไปนะครับก็กด Sign in เข้าไปนะครับของผมจะใช้เป็นการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับคือเขาจะส่งรหัสมาให้ในมือถือที่สมัครเอาไว้ด้วยนะครับมันจะเด้งเป็น SMS ขึ้นมาเลยนะครับคุณก็กรอกลงไปนะครับกด Submitนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับเราเชื่อมระบบ Payoneer กับ Adobe Stock ได้แล้วนะครับนะมันก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมนะคุณก็คลิกปุ่มเดิมไปครับ Payout ครับทำอีกรอบหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะ No Continue Payoneer Continue ทีนี้มันจะได้แล้วเช็คยอดให้ดีนะครับแล้วก็กด Confirmนะครับแล้วก็กดโอเคไปส่งงานเยอะๆจะได้เบิกบ่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเบิกด้วยความมั่นใจเองนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ